นะหลายคนอยากให้ผมสอนวิธีเอาตัวรอดในป่านะครับวิธีผูกเปต่างๆนะครับหรือการเอาตัวรอดนะครับขนาดผูกเปนะครับผมจะสอนวิธีไปทีละขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับนะอันดับแรกวิธีผูกเปมาดูเลยนะการผูกเปนะครับเนี่ยเอามาข้างล่างนะครับแล้วก็ม้วนมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีรู2รูนะครับของ2เส้นนะครับแล้วก็มาใส่แบบนี้แค่นี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับหลายๆคนอาจจะเรียนรู้มาจาก YouTube หรือ TikTok หลายๆอย่างนะครับนะเสร็จนะครับกรณีเวลาเราผูกเปนะครับเราไม่มีโซ่นะครับเปเวลาฝนตกนะครับเรามีแต่เชือกเปนะสมมุติเรามีเชือกเปนะครับเราตัดไม้ค้ำมา1อันนะครับตัดไม้ค้ำมา1อันแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันต่ํากว่าไม้นะครับต่ํากว่าไม้น้ํามันก็จะไม่ไหลขึ้นมานะครับนี่คือวิธีที่1นะวิธีที่2นะครับสมมติว่าไม่มีไม้นะครับมีแต่เชือกเปนะครับนี่ถุงนะครับเรามาพันไว้แบบนี้นะครับเวลาน้ำมันไหลลงมานะครับมันจะไหลลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะมาพักตรงนี้นะครับนะมันก็จะไหลลงตรงนี้นะครับวิธีที่สองนี่ครับน้ำจะหยุดลงตรงนี้นะครับมันจะไม่มาถึงตัวเรานะครับเวลาเรานอนนะวิธีที่สองครับวิธีที่สามอันนี้สำคัญนะครับเขานิยมทำกันนะครับหาโซ่มานะครับโซ่นะครับจะเป็นสิ่งที่กันน้ำนะครับไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาหาเปลนะครับนะเวลาน้ำมันลงมานะครับโซ่จะสำคัญนะครับหยดแรกหยด2หยด3แต่ไม่มาถึงหยดที่4ที่5แน่นอนนะครับมาถึงนี่มันก็หยดตรงนี้แล้วนะครับการที่เราอยู่ในป่าเวลาฝนตกนะครับเอาตัวรอดในป่านะครับโอเคทฤษฎีในการปฏิบัติกับทฤษฎีในการสอนมันไม่เหมือนกันนะครับการปฏิบัติคือเรามาอยู่ในพื้นที่นะการที่อยู่ในพื้นที่นะทฤษฎีบางคนเขาสอนมาบอกว่าใส่เสื้อกอหมกเหล็กนอนเป็นบ้าเลยไงครับเวลานอนจะใส่เสื้อกอหมกเหล็กนะครับเสื้อกอหมกเหล็กก็วางข้างๆแต่ปืนเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับพื้นที่เราต้องหากันบังนะครับหากันบังเช่นต้นไม้ครับเช่นต้นไม้การผูกเปนะครับเราอย่าผูกสูงนะครับนะการผูกเปอําพรางนะครับการพรางตัวนะครับอย่าผูกเปสูงนะครับเวลาพ้นระยะสายตาก็คือเปต่ำมีอีกอย่างนะครับตัวนี้สำคัญนะครับผมเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วนะครับในกรณีที่เกิดเหตุปะทะนะครับเหตุปะทะโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับหรือมีการก่อเหตุต่อเรานะครับเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยปืนนะครับสิ่งความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับปืนเราวางตรงไหนเราก็วางตรงนั้นนะครับเหมือนเราลาดตระเวนวันนี้เราวางตรงนี้เราก็ต้องวางตรงนี้ใกล้ๆเรานะครับพรุ่งนี้มาเราก็วางตรงนี้นะครับเราวางจนความเคยชินเข้าใจไหมคำว่าความเคยชินนะครับผมเจอประสบการณ์มาวันนั้นนะครับเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับทำไมมันมืดแล้วทำไมผมหยิบปืนถูกก็เพราะว่าความเคยชินของผมนะครับผมวางตั้งปืนไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกคว้าไปคว้าปืนไปเลยนะครับเราจะความเคยชินของเรานะครับเราจะคิดอยู่แล้วว่าปืนเราตั้งไว้ตรงนี้ตลอดนะครับอย่าไปตั้งไว้ตรงนี้วันนี้มาตั้งตรงนี้วันนี้มานอนไว้ตรงนี้วันนี้มาไปแขวนไว้ต้นไม้ลืมครับผมจะบอกได้เลยว่าลืมนะครับการที่ทำให้เราจำก็คือตั้งปืนไว้ตรงไหนให้ความเคยชินนะครับวันนี้ตั้งตรงนี้พรุ่งนี้ตั้งตรงนี้ทำงานเป็นปีคุณก็ต้องตั้งแบบนี้นะครับความเคยชินของเราเวลาเกิดเหตุปะทะคุณจะเร็วที่สุดนะครับก็คือการหยิบปืนนะครับหยิบปืนก็คือความปลอดภัยของเราและชั้นหนึ่งคือเรามีอาวุธไว้ตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามนะครับเนี่ยเห็นไหมผมรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการผูกเปต่ำเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดยังไงนะครับเอาตัวรอดช่วยเราได้เยอะนะครับการผูกเปต่ำไม่เหมือนเปสูงนะครับเวลาสายเปขาดก็ตกเจ็บนะครับผูกสูงผูกต่ำต่ำไว้แค่ไหนยิ่งดีนะครับการผูกเปนะครับแล้วอาวุธปืนของเราของผมก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับเวลาลงเปนะครับเวลามีเหตุการณ์เราพลิกเห็นไหมการบังของเรานี่สำคัญนะครับเราต้องดูภูมิประเทศนะครับก่อนที่เราจะผูกเปนอนนะครับการบังเราหาที่กันบังนะครับเป็นมันจะดีที่สุดนะครับนะการเก็บเปย์ของเราเห็นไหมเราผูกแบบนี้มันง่ายนะครับผมดึงแบบนี้เสร็จแล้วครับนะการสาธิตยุทธวิธีในการปฏิบัตินะครับไม่ใช่ทฤษฎีในการพูดนะครับในการปฏิบัตินะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับบางคนมองข้ามนะครับการวางปืนนะครับการทิ้งปืนไว้ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับให้วางที่เดิมๆซ้ำๆเดิมๆนะครับเราจะจำได้นะครับแต่ถ้าเราวางวันนี้ไว้ตรงนี้วันนี้ไว้ตรงนี้เราลืมนะครับเราต้องทำให้ความเคยชินนะครับเวลามีเหตุขึ้นมานะครับเราจะได้คว้าปืนหยิบได้ทันนะครับป้องกันเหตุป้องกันตัวเราได้เยอะนะครับนะโอเค